บางไม่ทำไงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับ thaivoicemedia.com นะครับเสียงไทยเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการที่จะให้เกิดความปรองดองกันในการเมืองประเทศไทยนั้นก็มีข้อเสนอกันมาอีกแล้วนะครับในการที่จะให้มีการพูดคุยกันระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับเรื่องนี้เป็นข้อเสนอจากสภาปฏิรูปของรัฐบาลคสช.เองว่าจะต้องมีการคุยกันโดยเปรียบประเทศเหมือนกำลังเป็นไข้เพราะฉะนั้นวิธีการรักษาก็คือต้องพยายามที่จะต้องคุยกันให้ได้แต่ว่าเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าทางแหล่งข่าวจากทางพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเองก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่ามีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าการพูดคุยนี้ก็คงต้องมีเงื่อนไขกันค่อนข้างมากทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าทิศทางหรือว่าท่าทีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ออกมาจากแหล่งข่าวที่บอกว่าก็ยินดีที่จะคุยเพราะต้องการที่จะให้บ้านเมืองนั้นเดินไปได้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ประเทศก็เสียหายมามากพอแล้วนะครับรวมทั้งในวันที่20กุมภาพันธ์นี้หรือว่า20กว่าของกุมภาพันธ์นี้คดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะทำให้มีการตัดสินกันในศาลฎีกานะครับซึ่งก็คงจะต้องเฝ้าจับตาดูว่าอนาคตของคุณยิ่งลักษณ์เองจะต้องเดินทางไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับมีข้อเสนอที่จะให้ต่อสู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะต้องถูกจำคุกก็ตามหรือแม้ว่าอาจจะต้องออกนอกประเทศเพื่อที่จะสู้กันในลักษณะของการลูกล้อมประเทศนะครับเรื่องนี้น่าวิเคราะห์อย่างยิ่งThai Voice วันนี้จะพูดคุยกับอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับปัจจุบันท่านเป็นเลขาธิการของเสรีไทยหรือองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับพูดคุยผ่านทางสกายนะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับครับครับท่านสบายดีนะครับครับอากาศหนาวนะฮะที่นี่ครับครับหนาวครับครับท่านครับมีเรื่องหนึ่งที่มีการพูดกันแล้วก็กลายเป็นประเด็นแล้วก็มีการบอกว่าน่าจะมีการคุยกันนะครับท่านลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าถ้าซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าท่าทีของท่านทักษิณเองถ้าดูตามกระแสข่าวที่ออกมาก็บอกว่ายินดีที่จะคุยนะครับด้วยเหตุผลเรื่องของบ้านเมืองเสียหายมากแล้วแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการคุยกับบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจจริงดูเงื่อนไขด้วยว่าคุยกันแบบไหนและก็ดูเวลาด้วยเหมือนกันว่าควรจะคุยกันแบบไหนเวลาใดอย่างไรท่านคิดว่าการพูดคุยระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมครับก่อนอื่นนะครับท่านคงรู้ข่าวมาว่ามีทางท่านวิษณุเครืองามกับใครอ่ะบวรศักดิ์หรือไงเนี่ยได้ไปคุยกับขวัญชัยภัยพนาที่อุดรใช่ครับแล้วก็มีการแถลงออกมาทำนองว่าขวัญชัยเป็นคนพูดบอกว่าถ้าหากอยากให้บ้านเมืองสงบเนี่ยก็ต้องให้ท่านทักษิณเนี่ยกับท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุยกันซะใช่ครับนะอันนี้มันเป็นการจุดประเด็นครั้งแรกการจุดประเด็นนี้เป็นการจุดประเด็นที่เห็นชัดว่าไม่ใช่ไปแบบชนิดที่เรียกว่าพลุกหรือไม่ตั้งใจนะฝ่ายทางเนี้ยฝ่ายทางคสช.เนี่ยไปนะแล้วก็ไปคุยกับคนที่เป็นคนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเสื้อแดงใช่ครับก่อนแล้วก็ขอให้ทางกลุ่มเสื้อแดงเป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่พูดถึงง่ายว่ามันไม่ใช่พลุกอ่ะมันเป็นเรื่องเจตนาทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าคนที่จุดประเด็นนี้คือคสช.ในความคิดผมนะทีนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ทราบมาอีกครั้งอันหนึ่งด้วยนะว่ามีการส่งคนระดับสูงอดีตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะแล้วก็เป็นคนในพรรคเพื่อไทยด้วยเนี่ยสองคนเนี่ยไปคุยกับท่านนายกทักษิณก่อนวันวาเลนไทน์นะอ๋อครับจะไปคุยกันยังไงผมไม่รู้แต่มันก็เป็นสถานการณ์สองอันที่ชี้เห็นว่ามันมีการส่งสัญญาณพยายามที่จะเจรจากันแล้วฝ่ายที่จะยื่นมือออกไปเนี่ยให้ผมวิเคราะห์นะอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าพอผมพูดไปแล้วทุกคนก็ปฏิเสธหมดละว่าไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นสัญญาณมาจากทางฝ่ายคสช.ครับแต่ที่มันมีกระแสข่าวออกมาว่าท่าทีของท่านทักษิณเองก็ยินดีที่จะคุยเพราะไม่ต้องการให้บ้านเมืองมันเสียหายไปมากกว่านี้ท่านเชื่ออย่างนั้นไหมครับเชื่อครับสำหรับทางท่านทักษิณเนี่ยท่านยอมพร้อมที่จะคุยเพราะว่าท่านทักษิณเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าไม่เคยคิดที่จะใช้ความหรือว่าใช้การ
ต่อสู้กันแบบชนิดที่ว่าแตกหักนะครับแต่ท่านเป็นคนมีเหตุผลแล้วท่านก็เห็นประโยชน์ของบ้านเมืองก็เป็นไปตามที่ท่านพูดอ่ะท่านก็บอกว่าท่านก็เห็นแก่บ้านเมืองนะถ้าหากว่าเราคุยกันได้ดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำอย่างยิ่งแทนที่จะเป็นการเสียหายนะทีนี้แต่ว่าการพยายามที่จะคุยเนี่ยมันมีละนะชัดเจนแล้วก็พูดกันตรงๆว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากฝ่ายคุณทักษิณดิ้นที่จะประชุมหรือจะพูดคุยครับเป็นอาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายก็อาจพูดกันอย่างให้ง่ายว่าเป็นสองฝ่ายแต่ว่าในสายตาผมมองเนี่ยนะมันเป็นความพยายามอย่างลึกๆของคสช.ที่ต้องการจะต่อสายไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าการต่อสายไปคุยกับท่านนายกทักษิณเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการเจรจาเพื่อจะประนีประนอมนะแต่อาจจะไปเพื่อขู่ว่าต้องยุติทุกอย่างครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะเชื่อได้ว่าเพราะว่าที่กระแสข่าวออกมาบอกว่าท่านทักษิณเองก็บอกว่าคุยมาหลายครั้งแล้วโดนหักหลังบ้างโดนหลอกบ้างมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้จะคิดว่าจะโดนหลอกหรือจะโดนหักหลังอีกไหมฮะหรือยังไงท่านมองยังไงผมก็มาฟังข่าวเมื่อเช้านี้ซึ่งเวลาตอนนี้เมืองไทยก็ประมาณ2โมงเช้า3โมงเช้าครับหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแนวหน้ามติชนอะไรต่างๆที่ออกมาในรีนิวอะไรเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนปฏิเสธว่าจะไม่คุยกับคนที่มีคดีการเมืองมันก็พลิกกลับทันทีนะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยคนเปิดประเด็นเนี่ยที่จะให้มีการเจรจาเป็นคนเปิดประเด็นมาจากฝั่งที่ว่าคนคสช.นี่แหละไปคุยกับขวัญชัยแล้วก็ง่ายๆว่าขวัญชัยก็รู้อยู่แล้วเขากล้าพูดทุกอย่างก็เขาก็แถลงออกมาถ้าอย่างนั้นท่านวิเคราะห์ยังไงว่าในเมื่อข่าวนี้ออกมาจากจะเรียกว่าฝั่งของฝ่ายของอาจารย์บวรศักดิ์ซึ่งเป็นมือกฎหมายของคสช.แล้วออกมาในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมีวิเคราะห์เกมของคสช.อย่างไรถ้าอย่างนั้นท่านฮะคือผมดูว่านะภาพข้างนอกดูสวยว่าจะเจรจาครับแต่แท้ที่จริงข้างในคือไปบีบไปบีบให้ไม่ขยับตัวเพราะว่ามีตัวจำนำอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทั้งครอบครัวเลยครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยในสถานการณ์นี้เนี่ยทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยข่าวก็ออกมาชัดเจนครับบอกว่าประเมินสถานการณ์แล้วเชื่อว่าทางฝ่ายเนี้ยฝ่ายที่รัฐประหารมาเนี่ยนะอำนาจเก่าเนี่ยก็จะไล่บี้ตระกูลชินวัตรแบบไม่ให้เหลือละเพราะงั้นเถอะนะครับไม่ว่าจะกรณีจำนำข้าวของนายกยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีสลายฝูงชนเมื่อปี51ของนายกสมชายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็คือการไล่ตั้งแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปหาท่านนายกสมชายแล้วที่สุดมันก็ไปหาตัวท่านนายกทักษิณอยู่ดีอ่ะครับนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นการพูดคุยกันไม่น่าจะเป็นจริงได้แต่เป็นเพียงของการสร้างเกมขึ้นมาเพื่อการต่อสู้ทางการเมืองท่านมองอย่างนั้นเหรอฮะผมมองว่าเป็นการขู่ว่าไม่ให้ท่านนายกทักษิณขยับตัวอ๋อครับครับแต่ว่าโอกาสที่ท่านทักษิณจะคุยนี่มีแน่ๆถ้าจะคุยโดยเงื่อนไขเวลาแล้วก็เป็นประเด็นที่สามารถที่จะหาข้อสรุปและหาทางออกให้กับประเทศได้อย่างที่ท่านวิเคราะห์นะฮะคือผมเชื่อว่าทางฝ่ายท่านนายกทักษิณเนี่ยถ้าคสช.ยื่นมือมาคุยเนี่ยท่านคุยด้วยแน่นอนท่านเองในส่วนตัวประเด็นที่จะต้องลึกกว่านั้นคือว่าคุยประเด็นไหนล่ะนี่ไงผมกำลังจะบอกว่าคุยประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นปลอมดองแล้วมันเป็นประเด็นที่ว่าหยุดนะครับถ้าเป็นเงื่อนไขนี้ท่านทักษิณจะคุยไหมหรือจะยอมไหมฮะถ้ามีความใจท่านทักษิณยังไงผมตอบท่านไม่ได้อ๋อครับแต่ว่าการที่จำนำข้าวเนี่ย อีกวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่19เนี่ยหลังตุรกีเนี่ยมันก็ขึ้นสู่คดีสู่ศาลแล้วนะใช่ครับไปลึกไปอีกนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันลึกไปแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกนะเพราะฉะนั้นเขาทำในที่นี้นะพูดกันแบบผมเป็นผมมองนะก็คือว่าบีบหนักในขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้ว่าตัวหลักเนี่ยคือทางไกลเนี่ยก็ไปคุยบอกว่าอยากขยับนะครับเพื่อให้ความหวังว่าฉันจะบีบน้อยๆถ้าแกไม่ขยับแต่ถ้าหากว่าแกขยับฉันจะบีบเอาตาย
ครับนั่นหมายถึงว่าขณะนี้ถ้าดูจากบริบทดูจากสถานการณ์เนี่ยการที่คสช.เปิดประเด็นขึ้นมาว่าจะขอคุยกับท่านทักษิณ นั่นหมายถึงว่าคสช.เองมั่นใจว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบและมีประเด็นที่จะใช้ในการที่จะกดดันท่านทักษิณมากขึ้นแล้วแล้วก็มากกว่าแล้วถูกไหมครับครับผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็เปิดประเด็นในที่นี้มันมีทั้งทางเปิดและทางปิดนะครับหนึ่งเนี่ยไปคุยกันที่อุดรเนี่ยเป็นแกมเปิดแต่สองเนี่ยส่งคนสองคนไปคุยกับทักษิณที่ดูไบด้วยครับในเวลาเดียวกันน่ะวันที่12นี่แหละครับจะแปลว่าอะไรครับทีนี้แต่ท่านเชื่อว่าถ้าเดาใจท่านทักษิณเนี่ยถึงตอนนี้จะยอมคุยไหมฮะถึงแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในฐานะที่อาจจะบอกว่าโอ้เสียเปรียบเหมือนกันแต่เพื่อประเทศชาติยอมที่จะเสียเปรียบเชื่อว่าจะคุยไหมผมว่าท่านคุยแน่นอนฮะยังไงท่านก็ต้องคุยนะเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่พร้อมจะคุยได้นะและรับฟังความเหตุผลทุกฝ่ายครับครับแล้วท่านเองก็ไม่ต้องการให้เห็นบ้านเมืองบอบช้ำไปกว่านี้คือพูดง่ายว่าคนที่จะปรองดองจริงๆด้วยใจเนี่ยก็คือฝ่ายนายกทักษิณฝ่ายนายกปูนี่แหละแต่คนที่ไม่ปรองดองแต่ทำตัวเหมือนปรองดองนี่แหละแท้ที่จริงไม่ได้ปรองดองก็คือทางคสช.นี่แหละเพราะมันจะไปปรองดองได้ยังไงในเมื่อตัวเองเป็นคนทำรัฐประหารเข้ามาเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวคือครูครับแต่ที่ครับแต่คนที่ร่วมแนวทางกับท่านทักษิณหรือว่าแนวทางประชาธิปไตยดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าตราบใดที่คสช.ไม่มีความจริงใจเนี่ยเพราะงั้นการจะบอกว่าคุยกันเนี่ยไม่ต้องมาพูดดีกว่าแล้วทำอย่างไรที่จะมั่นใจได้ว่าคุณทักษิณจะไม่หลงกลของคสช.หรือกลายมาเป็นว่าถูกหักหลังหรือถูกหลอกอีกซึ่งนั่นหมายถึงว่าก็อาจจะทำให้ขบวนการประชาธิปไตยนปช.เองคนเสื้อแดงเองก็อาจจะผิดหวังไปด้วยถ้าเกิดว่าคุณทักษิณไปคุยกับคุณประยุทธ์คือผมอยากจะบอกทางคนเสื้อแดงหรือผู้รักประชาธิปไตยว่าการเจรจาเนี่ยไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะในสงครามว่าสงครามครั้งโลกครั้งที่1ที่2ในสงครามเวียดนามเนี่ยลบกันเป็น10ปีเนี่ยก็ลบไปเจรจาไปนะมันไม่มีสงครามใดหรอกที่ลบแล้วไม่มีเจรจาครับนะครับเพราะฉะนั้นการรบกันการแข่งแย่งกันนั่นกันเนี่ยมันบางทีมันก็ต้องจบกันที่โต๊ะเจรจาเหมือนกันนะครับไม่ว่าเห็น3ฝ่ายเนี่ยที่มันจบได้เพราะอะไรอ่ะก็เจรจากันที่ฝรั่งเศสอ่ะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการเจรจาเนี่ยอย่าไปรังเกียจการเจรจานะนะแต่ต้องถามว่าประเด็นเจรจาเนี่ยข้อต่อรองเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเหมือนมันสวยว่าปลองดองเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ปลองดองมันไปขู่นี่สินั่นแหละสิครับสิ่งที่เป็นกังวลก็คือว่าโดยท่าทีโดยลักษณะพฤติกรรมของรัฐบาลคสช.เองตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีความเมตตาต่อประชาชนในเรื่องของการดำเนินการทุกอย่างที่จะปิดปากปิดเสียงของประชาชนตลอดเวลาแล้วบรรยากาศแบบนี้มันจะคุยไปมันจะมีประโยชน์อะไรฮะท่านก็ใช่สิคือเรามองเนี่ยนะการที่คสช.เนี่ยทำการรัฐประหารคราวนี้เนี่ยก็วิเคราะห์ว่าเป็นว่าสมัยคมช.เนี่ยนะคุณสนธิเนี่ยทำแล้วมันเสียของนะเพราะฉะนั้นคราวนี้ทำเนี่ยมันก็ต้องทุบแรงใช่ไหมครับสองเนี่ยทุบในที่เนี่ยทุบไม่ให้เหลือซากนะเขาบอกไว้เลยว่าเขาจะเตรียมล้างคุกไว้รอเพื่อนผมที่มันเป็นฝ่ายผู้พิจารณาเนี่ยบอกผมเองครับว่าเอ้ยเขาเตรียมล้างคุกไว้รอพวกมึงแล้วแต่ท่านครับการที่จะจัดการให้แบบไม่เสียของล้างคุกไว้รอหรือว่าให้เด็ดขาดเนี่ยแต่ก็ต้องคำนึงว่าประชาชนก็ต้องตอบโต้กลับอย่างรุนแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเกิดการเข่งฆ่ากันหรือเปล่าถ้าหากว่ากดทับมากแบบนี้ฮะคือผมคิดว่านะสถานการณ์เนี่ยมันมีตัวเร่งมีความจำกัดทั้งฝ่ายเขาเองเนี่ยก็มีเว็บกับข้อเสียของฝ่ายคสช.คือข้อเสียเรื่องเงื่อนเวลานะเงื่อนเวลาเนี่ยยิ่งช้าไปเนี่ยยิ่งเสียหายครับแต่ฝ่ายทางรักประชาธิปไตยเนี่ยไม่เข้มแข็งเลยไม่เพราะไม่มีปืนแต่ความถูกต้องครับความจริงครับสู้กับตรงนี้นะทีนี้ในขณะเดียวกันไอ้ความถูกต้องความจริงนั่นก็คือความถูกต้องความจริงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ครับโลกยุคเสรีประชาธิปไตยโลกยุคข้อมูลข่าวสารซึ่งวันนี้มันมีเน็ตมันมี LINE มีทุกอย่างนะมีแมสเสจมีทุกอย่างเนี่ยแล้วไม่สามารถปิดกั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ฝ่ายนั้นเนี่ยก็ทุรนทุรายครับเพราะว่าคิดไม่ถึงว่าคิดว่าเอาปืนมากดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่มันไม่อยู่มันลงใต้ดินแล้วใต้ดินเนี่ยมันมีสื่อมันไม่ต้องใช้ม้าเร็วช้างเร็วเหมือนแต่ก่อนนะมันสื่อกดแป๊บเดียวเนี่ยผมคุยกับคนที่ในกรุงเทพได้เดี๋ยวนี้ผมจะคุยก็คุยได้ครับใช่เขากับผมเนี่ยก็ห่างกันเป็นหลายพันไม้อ่ะนะคุยกันตรงนะแต่ก็คุยกันได้ก็คุยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาตายเพราะความจริง1 2เขาจะมาตายเพราะว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ไม่สามารถจะฉุดกงล้อของความเจริญได้มนุษย์เนี่ยต้องการนะครับเรียกว่าในสมองมนุษย์เนี่ยมันมีกรรมอย่างนึงคือต้องการความยุติธรรมถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยมนุษย์มันถึงที่สุดของมันเนี่ยนะมันจะบ้าสู้นะท่านครับเนี่ยมันบังคับไม่ได้หรอกถ้ามันสู้นั้นอ่ะประเด็นหนึ่งที่อยากให้ท่านวิเคราะห์ก็คือว่าในช่วงวันที่20-21เนี่ยนะครับ 2-3 วันนี้เนี่ยคดีโครงการรับจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ก็จะเข้าสู่การตัดสินของศาลฎีกาท่านว่าจะรอดไม่รอดครับคือใต้ผู้ผมฟังทงนะให้ง่ายนะเขาทำมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีรอดหรอกครับครับถ้าอย่างนั้นถ้ารู้อยู่ว่าไม่รอดเนี่ยท่านคิดว่าควรจะแนะนำกับคุณยิ่งลักษณ์ยังไงสู้ตรงนั้นต่อยอมติดคุกหรือออกมาสู้กับท่านข้างนอกประเทศคือผมนะออกมาสู้ข้างนอกประเทศแล้วถ้าผมพูดบอกว่าให้มาสู้กับผมนอกประเทศนี่มันเหมือนกับว่าผมไปเห็นแก่ตัวเกินไปที่ไปหาพรรคพวกมานะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ผมอยากจะวิเคราะห์ให้ฟังอย่างนี้ครับว่าในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ในคณะของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านจำได้ไหมว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้แถลงในวันประชุมครม.ที่ห้องประชุมกองทัพอากาศวันนั้นผมก็อยู่ด้วยท่านบอกเลยว่าท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมทหารเนี่ยพร้อมยอมตายในสนามรบเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยก็พร้อมยอมตายในสนามประชาธิปไตยเช่นกันนั่นมันเป็นวาทกรรมที่ฮือฮามากว่าผู้หญิงนะแล้วก็แต่ว่าความเด็ดเดี่ยวของท่านที่ออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นพันธสัญญาที่ท่านพูดแล้วมันคืนคำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น1ข้อแรกที่ท่านประกาศออกไปจากนั้นมาเนี่ยพอรัฐประหารเสร็จแล้วเอาก่อนรัฐประหารก่อนมันมีอยู่ครั้งนึงอันนี้ผมพูดก็เพราะว่าในฐานะที่เป็นครม.ด้วยกันนะครับอันนึงท่านจำได้มั้ยกปปส.เนี่ยมันไปยึดสถานีวิทยุทีวีอ่ะสถานีวิทยุทีวีทุกช่องเลยรวมทั้ง TBS ด้วยช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง11หมดเลยจำได้ไหมครับแล้วเหมือนว่าจะทำการปฏิวัติละท่านรู้ว่าครม.ทั้งหมดเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกก็คือหาท่านนายกยิ่งลักษณ์ไม่เจอเพราะขนาดนั้นมันวิกฤตแล้วเนี่ยว่าท่านนายกไปไหนครับปรากฏว่าท่านนายกไปกับนายตำรวจติดตามคนเดียวเนี่ยบุกเข้าไปบ้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยนะเข้าไปถามว่าตกลงจะเอาไงนะแล้วท่านก็บอกเลยบอกว่าถ้ากปปส.จะยึดแบบนี้ท่านบอกว่าให้ประยุทธ์ไปยึดเองก็ดีกว่าถ้าไม่เห็นกปปส.จะยึดครับเอากันขนาดนั้นนะวันนั้นอะวันนี้ตีแผ่กันเลยท่านจะโกรธผมก็ช่างแต่ผมจะวัดให้ดูว่าคนอย่างท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยใจถึงแค่ไหนนั่นหมายถึงว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เคยไปท้าคุณประยุทธ์บอกว่าถ้าคุณให้กปปส.ปล่อยให้มาปิดนู่นปิดนี่เนี่ยทหารยึดอำนาจเลยดีกว่าเป็นการไปท้าทายเหรอฮะไปคนเดียวไม่ใช่ท้าทายคือเป็นการไปในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมและนายกรัฐมนตรีที่ไปคุยกับผบ.ทบ.แล้วคนอย่างเงี้ยท่านคิดว่าเป็นคนสู้คนไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าศาลฎีกาตัดสินมายังไงเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่านายกปูของผมเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาหรอกครับนะเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างคือมันไม่มีตัวทางไม่มีทางรอดที่จะหนีได้หรอกคืออีกข้อต่อไปเหตุผลนะครับก็คือว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขารัฐประหารวันที่22เนี่ยถ้าท่านหนีจริงๆเนี่ยก็หนีได้เหมือนผมหนีเนี่ยออกมานอกประเทศนะแต่ท่านก็ไม่เสร็จแล้วยังไม่พอท่านขออนุญาตไปเคารพบรรพบุรุษของท่านที่จีนเนี่ยนะแล้วไปพบพี่ชายท่านนายกทักษิณแล้วก็สัญญาไว้ว่าขอไป10กว่าวันแล้วจะกลับมาภายในวันที่11สิงหาคมวันที่11สิงหาคมเวลาเช้าตู่เนี่ยท่านก็เอาเท้าแตะแผ่นดินไทยนะก็แสดงให้เห็นว่าท่านยืนหยัดยืนยันที่จะสู้แล้วก็เอาความจริงเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นผมยืนยันได้เลยว่าคนอย่างท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะ
อย่าประมาทหรืออย่าประเมินสถานการณ์ท่านว่าเป็นผู้หญิงนะครับแต่ท่านมีความคิดแน่วแน่อะไรหลายๆอย่างที่แสดงออกมาอย่างนี้แล้วนะแล้วก็อีกอย่างคือถึงวันนี้ถ้าผมเป็นนายกยิ่งรักเนี่ยผมก็ต้องดันสู้ไปคือมาสู้ไปจนติดคุกแหละหรือว่าจะสู้กันสู้ตายกันเพราะว่าท่านบอกท่านจะตายคาสนามประชาธิปไตยแต่เรื่องการให้ท่านหนีเนี่ยต่อให้ท่านอยากหนีผมก็ช้ากล้าพูดเลยว่าหนีก็หนีไม่ได้เขาไม่ให้หนีหรอกมีปีกก็บินไม่ได้วันนี้ครับแต่จะหนีไปทำไมหนีให้มันเสียเกียรติเสียเครดิตทำไมเพราะหนีไปไม่รอดอ่ะครับจริงท่านครับถ้าอย่างนั้นท่านเดาใจท่านยิ่งรักบอกว่าไม่หนีแน่ๆถ้าจะต้องถูกตัดสินให้ติดคุกถูกไหมครับเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่ายังไงถ้าขืนสมมติว่าถามว่าจะหนีเนี่ยจะหนียังไงคือถ้าจะหนีก็หนีได้อยู่แล้วอาจจะมีวิธีการอะไรต่างๆที่เล็ดรอดออกมาได้ถ้าจะหนีมาได้เลยเขาไม่ให้หนีเนี่ยเขาจะไม่บล็อกเลยเขาจะรู้ไม่รู้ไอ้ทางเข้าไปสถานทูตต่างๆเนี่ยเขารู้ไหมหนีมาตามตะเข็บชายแดนก็ได้ครับวันปฏิวัติเนี่ยนะสถานทูตอเมริกายังถูกปิดเลยครับทูตคริสตี้ยังโกรธจะตายไปครับท่านครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านนายกยิ่งลักถูกติดคุกเนี่ยนะฮะภาพมันจะทำให้เกิดความ อะไรนะฮะแตกตื่นหรือว่าอาจจะทำให้ขบวนการประชาธิปไตยมันจะดูสิ้นหวังไหมครับผมกลับไม่มองอย่างนั้นนะครับผมกลับว่ามองว่าการต่อสู้มันจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเราเร่งดีกรีของการต่อสู้มากขึ้นครับครับเชื่อผมครับสัญญาณอาจจะติดขัดนิดนึงเดี๋ยวผมจะติดต่อกันอีกทีนะฮะนะครับเดี๋ยวพยานจะติดต่อกันอีกทีมาแล้วครับมาแล้วครับท่านฮะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าท่านเชื่อมั่นแน่นอนว่าถ้าหากว่าศาลฎีกาจะถูกตัดสินให้จำคุกก็คุณยิ่งลักษณ์ก็จะอยู่ในประเทศไทยและยอมติดคุกในประเทศไทยและมันจะเป็นตัวเร่งหรือทำให้การต่อสู้แต่ก็ต้องสู้กันนะคือท่านดูภาพนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยแกไม่ถอยหนีไปไหนนะยกตัวอย่างว่าตอนไปแถลงที่สนชเนี่ยสภาเนี่ยแกก็ไปแถลงเองแล้วแถลงอย่างองอาจจนกระทั่งนายวิชามหาคุณก็เสียหมาไปละเอางั้นฉันพูดอย่างนี้กันเลยไปตรงมานี่แหละนะไอ้วิชากับเพื่อนผมนี่แหละนะครับรู้ไว้ด้วยนะว่าเองก็เสียหมาไปแล้วครับท่านครับเพราะฉะนั้นคนอย่างนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยสู้ทุกเวทีนะท่านครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่มีการวิเคราะห์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกลุ่มของคสช.หรือแม้แต่กปปส.บางคนก็บอกว่าแผนของคุณยิ่งลักษณ์ก็คิดจะหนีออกมานอกประเทศเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นและมาร่วมมือกับท่านในการที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นมันมีแนวคิดนี้อยู่ในทั้งเสรีไทยทั้งท่านยิ่งลักษณ์ไหมครับคือผมเนี่ยออกมาเนี่ยนะจริงๆเลยเนี่ยผมออกมาให้เห็นว่า1ผมเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตอนนั้นน่ะผมไม่ยอมก้มหัวให้กับคณะรัฐประหารที่ปล้นอำนาจของประชาชนไม่ใช่ปล้นอำนาจผมนะครับอำนาจของประชาชนครับสองในฐานะผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอย่างน้อยก็มีคณะรัฐมนตรี1คนในคณะนั้นน่ะพอตอนสมัยนั้นผมอาจจะนึกว่ามีออกมาหลายคนที่ทําไปนะครับว่าแสดงถึงการที่ไม่ก้มหัวยอมรับอำนาจการที่ไม่ถูกต้องของการรัฐประหารนะแต่ว่าการต่อสู้อย่างไรเนี่ยผมก็เรียนตรงๆว่าผมสู้เท่าที่สถานภาพของผมจะสู้ได้แต่ผมจะสู้จากความเป็นจริงครับผมสู้จากความเป็นจริงแล้วผมไม่ใช้อาวุธกำลังอาวุธทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมออกมาเพื่อที่จะมาตั้งองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเนี่ยหมายความว่าเข็มมุ่งหรือว่ายุทธศาสตร์ผมคือทำเพื่อเสรีของประชาชาตินะประชาธิปไตยแล้วก็ทำโดยใช้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นตัวสู้กับเขาคือมันเนี่ยนะมันไม่ยอมให้ใครมากดหัวง่ายๆหรอกนะมันไม่ได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมเกิดเนี่ยมันต้องสู้แน่นอนนะแล้วก็เพื่อที่จะให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนคือเพื่อประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นผมออกมาสู้อย่างนี้ส่วนใครจะมาร่วมกับผมยังไงเนี่ยหรือจะเป็นแนวร่วมกันเนี่ยผมยินดีทั้งนั้นน่ะนะแล้วก็ดีถือว่ามาอยู่กับผมใต้ร่มธงผมนะเพราะผมคิดว่าเป็นเครือข่ายกันนะสมัยเนี้ยการต่อสู้เนี่ยหรือการจัดองค์กรเนี่ยเขาจัดเป็นรูปเครือข่ายเน็ตเวิร์กเขาใช้จัดแบบรูปพีระมิดนะครับที่จะสั่งมาแล้วก็จัดท็อปดาวลงมาไม่ใช่นะนั้นผมก็เชื่อมั่นว่าผมจะสู้ได้ตลอดไปก็เพราะว่ามวลชนประชาชนที่ได้รับความอยุติธรรมเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ถูกปล้นไปเนี่ย
ก็จะลุกขึ้นต่อต้านเป็นระยะระยะแล้วที่สุดก็จะเร่งดีกรีการต่อต้านเนี่ยขึ้นมากขึ้นอย่างเมื่อวันที่14วันวาเลนไทน์เนี่ยก็มีเรื่องหีบบัตรเลือกตั้งผมยังจำได้ว่าคำพูดที่เป็นอมตะวาจาของท่านลินคอล์นเนี่ยท่านพูดไว้เลยบอกว่าหีบบัตรเนี่ยสตรองมากกว่ากระสุนปืนนะท่านใช้คำพูดทางภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับที่สปีดที่แกตติสเบิร์กเนี่ยที่ว่าเป็นประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนด้วยประชาชนนะวลีอีกอันนึงก็คือท่านบอกว่าสงครามกลางเมืองคราวนั้นน่ะนะตายกัน 250,000 ไปฝังศพวันนั้นน่ะท่านบอกว่าที่สุดแล้วมันก็จบด้วยการลงบัตรเลือกตั้งมันไม่ได้ที่กระสุนปืนนะดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยคสช.พอเห็นหีบบัตรเลือกตั้งเหมือนเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะกลัวเป็นบ้าถึงขนาดต้องยกหีบหนีอ่ะเอางั้นเถอะครับอีกเลยนะก็ข้อที่เห็นชัดแล้วว่าคสช.เองด้วยทางฝ่ายโน้นก็รู้ตระหนักชัดนะว่าอำนาจของปืนเนี่ยปากกระบอกปืนหรือกระสุนปืนเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าหีบบัตรเลือกตั้งนะฉะนั้นวันนั้นเจอหีบบัตรเลือกตั้งเข้าหนาวเลยนะครับหนาวแล้วที่พอทำใจแข็งจะจับเข้าไปนะไม่ชั่วข้ามคือต้องปล่อยนะครับถ้าไม่ปล่อยเนี่ยจะให้เห็นชัดเลยว่าอำนาจของหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันสตรองกว่ากระสุนนะครับครับท่านครับถ้าหากว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ตัดสินใจที่จะไม่ยอมติดคุกและหนีมาร่วมมือกับท่านแล้วก็ตั้งเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นเนี่ยอันนี้ท่านคิดว่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้การต่อสู้มันง่ายขึ้นหรือว่ายากขึ้นทฤษฎีโลกล้อมประเทศเนี่ยอันนี้จะใช้ได้ในเวลานี้โอกาสมาถึงแล้วหรือเปล่าครับท่านคือผมเองเนี่ยนะเมื่อผมมาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เคยคิดจะตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นนะครับนะเพราะผมได้ศึกษาเงื่อนไขหลายประการแล้วเนี่ยผมถามว่าถ้าคุณตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเนี่ยมันก็มีแสดงว่าประเทศนั้นมีรัฐบาลอยู่สองอันใช่ไหมครับแล้วคราวนี้มันก็ต้องไปหาพวกปัญหาใหญ่ก็คือว่าจะมีประเทศไหนรับรองเราสักกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วที่จะตั้งไปแล้วถ้าเกิดเขารับรองน้อยกว่าเนี่ยมันยิ่งเป็นการประจานตัวเองไม่ใช่เหรอไม่ใช่เป็นความฉลาดอะไรเลยที่จะทำเช่นนั้นนะนะฮะแล้วประเทศในโลกเนี่ยเขาต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติเขาเป็นหลักนะไอการที่เขาจะมารับรองรัฐบาลพลัดถิ่นเนี่ยมันก็ยากเว้นแต่เขาจะได้ประโยชน์ร่วมด้วยนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้เราก้าวข้ามคำว่ารัฐบาลพลัดถิ่นไปนานแล้วนะหรือว่ารัฐบาลชั่วคราวก้าวข้ามไปแล้วแต่เราไปถึงเรื่องขั้นที่ว่าทำให้คนตาสว่างแล้วทำให้คนเนี่ยรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะแล้วก็บอกว่าเขาทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาทำลายความยุติธรรมลงไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ต้องลุกขึ้นสู้สู้เพื่ออะไรเพื่อให้อำนาจเป็นของพวกคุณของประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนคือเพื่อเป็นประชาธิปไตยก็แค่นั้นแล้วผมสู้แล้วที่สุดชนะครับทีนี้มาในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะการเลือกตั้งซึ่งจะมีหรือเปล่าไม่รู้ในปี59เนี่ยนะแต่ถ้าเกิดมีขึ้นได้เพื่อไทยจะยอมรับแล้วก็ลงสมัครไหมครับอันนี้อาจจะเป็นการวิเคราะห์ของท่านเองในฐานะที่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคท่านวิเคราะห์อย่างไรว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเองควรที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งจากกติกาที่เผด็จการทหารสร้างขึ้นไหมครับคือทางฝ่ายเราเนี่ยวิเคราะห์ว่าหนึ่งนะครับเขาล้มพรรคสองเนี่ยเขาจะตัดสิทธิ์คนสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นครั้งที่3นะแล้วส่วนว่าจะมีการเลือกตั้งไหมเนี่ยก็พยากรณ์ว่าเขายืดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นแหละนะพวกรัฐประหารพวกนี้เนี่ยมีเชื้อสายมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญ11ปีนะนะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกตั้งมาเพียงแค่ไม่ถึงปีก็ปฏิวัติตัวเองนะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์14ตุลาคือจาก2500ถึง2516เนี่ยครับเขาก็ปิดประเทศไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่2เมื่อตอนที่ปราบปรามนักศึกษาวันที่6ตุลาคม2519นายกรัฐมนตรีชื่อธานินทร์ไกรวิเชียรก็ออกมาประกาศที่เรียกว่ารัฐบาลหอยบอกว่าจะมีขั้นตอนในการปฏิรูปประเทศไทยอยู่12ปีคือพูดง่ายๆว่าบ้านเมืองจะไม่เป็นประชาธิปไตย12ปีเพื่อจะขึ้นประชาธิปไตยแล้วก็จะมีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนเสร็จแล้วต่อมาเอาเล่ายาวๆไอ้สั้นๆก็คือว่าเสียอายก็ออกมาประกาศตอนที่จะล้มรัฐบาลพวกผมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยบอกว่าจะแช่แข็งประเทศไทย3ปีมันมาอีรอบเดียวกันหมดอะครับมันมาตับเดียวกันมันมาจากกลุ่มเดียวกันมันมาจากการสั่งการของคนๆเดียวกันทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นถามก็คือเขาจะไม่เลือกตั้งหรอกเขาจะแช่แข็งประเทศไทยครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นฮะเกิดเลือกตั้งมีได้จริง
เพื่อไทยจะลงไหมควรจะลงไหมฮะหมายว่าเขาวางกติกาไว้จนกระทั่งดิ้นไม่หลุดแล้วก็ทำเรื่องไอ้การเลือกตั้งเนี่ยเพื่อให้ตบตาชาวต่างชาติว่าฉันยังเป็นประชาธิปไตยฉันให้สิทธิประชาชนเลือกตั้งแล้วนะเพื่อลดแรงกดดันของนานาชาติแล้วก็ถ้าหากชาติเนี่ยเขาเพื่อให้นานาชาติที่อยากจะอวยเขาหรือทำประโยชน์กับเขาเนี่ยได้เป็นข้ออ้างได้ว่าเฮ้ยเขาก็เลือกตั้งแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วเพราะนั้นฉันมาค้าขายกับฉันจะทำรถไฟความเร็วสูงในเมืองไทยฉันจะทำโน่นทำนี่กับเมืองไทยก็เข้ามาทำได้เพราะว่าดูแล้วมันสวยอ่ะมันเนียนอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าหากท่านวิเคราะห์ว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งในปี59เป็นการเลือกตั้งแบบจองปลอมเนี่ยเพื่อไทยควรจะส่งผู้สมัครลงไหมครับถ้าอย่างนั้นคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะส่งแค่ไหนอย่างไรเมื่อมันมีการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการสู้กันนะครับเพราะว่าเราเองเราก็ต้องใช้โอกาสนี้แหละไอ้เรื่องไม่ลงเลยแอนตี้เนี่ยมันเป็นวิธีของประชาธิปัตย์นะที่ว่าไอ้หาผีตกช้าเนี่ยปิ้งปลาชดแมวนะประชาธิปัตย์ไม่เลือกตั้งมา3สมัยแล้วก็ชนะเนี่ยเป็นเพราะมันมีแบ็คอยู่ข้างหลังแต่ของเราไม่ได้มีแบ็คอย่างนั้นของเรามีประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาสู้ถึงแม้ว่ากติกาจะมัดมือมัดเท้าเรายังไงเนี่ยมัดยังไงก็เอาไม่อยู่ครับครับนะแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าผมจะไปลงเลือกตั้งนะผมไม่ไปลงหรอกนะถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมไม่ไปเล่นกับมันหรอกครับท่านครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยลงเลือกตั้งทั้งที่รู้ว่ากติกาในการเลือกตั้งเนี่ยมันจอมปลอมมันก็คือเผด็จการอยู่ข้างหลังนั่นเองเพื่อไทยจะลงไปสร้างความชอบธรรมให้กับเผด็จการทำไมครับถ้าอย่างนั้นไปเพื่อจะไปบอกประชาชนไปเพื่อจะไปพูดกับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนบอกว่าจะไม่เอาพรรคที่มันเป็นเผด็จการจะมาเอาพรรคที่ประชาชนเขาต้องการก็แค่นั้นแล้วเสร็จแล้วมันก็ปฏิวัติใหม่อยู่ดีครับนะท่านเชื่อว่าตอนอุบาทไปท่านเชื่อว่าการเลือกตั้งถ้าจะมีจริงๆในปี59เลือกตั้งไปสักระยะหนึ่งฉีกรัฐธรรมนูญอีกปฏิวัติอีกแน่ๆเหรอฮะใช่แน่นอนทำไมเชื่ออย่างนั้นครับเชื่อสิเพราะว่าผมพูดแล้วไงมันใช้ทฤษฎีชักว่าวอ่ะคือหมายความว่าถ้ามีกระแสลมแรงนะแล้วก็ต่างชาติบีบบังคับมามากการค้าการขายไปไม่รอดการท่องเที่ยวไปไม่รอดเนี่ยมันต้องผ่อนเมื่อมันต้องผ่อนก็คือผ่อนสายป่านนะถ้าตึงเกินไปขาดนะครับคือแตกขาดใช่ไหมเขาฉลาดไม่ยอมขาดขนาดหรอกเพราะฉะนั้นตั้งแต่2500เป็นต้นมาเนี่ยมันก็ชักขยื้อกันแบบชักว่าวเนี่ยมาตลอดนะครับพอกระแสประชาธิปไตยลมมันแรงหน่อยก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งพอถึงเวลาปั๊บก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้มันมีความไม่สงบแล้วก็ใช้กฎอัยการศึกนะแล้วก็ระหว่างที่ได้กฎอัยการศึกมามีสภาแบบจอมปลอมเนี่ยกฎหมายเร็วๆเนี่ยมันจะพลั่งพลูออกมาเป็นร้อยๆฉบับเพื่อที่จะทำให้อำนาจได้เปรียบนะครับก็มีอย่างนั้นมาตลอดนี่คือวิธีการแล้วพอถึงเวลาที่จะหายใจไม่ออกคือต่างชาติเขาไม่ค้าขายด้วยบ้านเมืองจะล่มจมเอาเจ็บเต็มก็ปล่อยสักทีนึงครับครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของท่านนะครับแล้วก็ส่วนการเคลื่อนไหวของเสรีไทยก็คงจะดำเนินต่อไปนะครับมียุทธวิธีที่จะทำอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับในช่วงเวลานี้ครับคือเราเนี่ยนะได้ทำผมเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนแนวร่วมเดียวกันเนี่ยนะแล้วก็ช่วยกันเคี่ยวกระทะน้ำตาลปึกวันนี้เราเตรียมที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาคุยมีเวทีกันแล้วก็ค่อยเคี่ยวจากน้ำตาลธรรมดาเนี่ยจนกระทั่งมันแข็งแรงจนกระทั่งเป็นน้ำตาลปึกได้เวลานี้กำลังทำอย่างนี้กันอยู่แล้วก็นั่นก็คือการที่ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือในการทำให้คนไทยเนี่ยตาสว่างมากขึ้นทำให้คนไทยรู้ความจริงมากขึ้นแล้วทำให้คนไทยที่ถูกกดขี่เนี่ยเป็นแนวร่วมที่สำคัญของเราครับครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางสำคัญที่ดำเนินการอยู่ณเวลานี้ใช่ครับครับแล้วก็ได้มีการเดินทางไปพบกับพร้อมประเทศด้วยนะครับ คือมาทุกจังหวะเราจะมีจดหมายไปถึงผู้นำประเทศต่างๆชี้แจงให้เขาทราบพบปะกับผู้นำในระดับตั้งแต่ท้องถิ่นเป็นต้นไปเนี่ยนะหรือว่าองค์กรต่างๆในสหประชาชาติเนี่ยเราก็พยายามที่จะมีโอกาสไปพูดไปคุยนะครับเพื่อที่ให้เขาเข้าใจแล้วส่วนใหญ่เขาก็รู้นะไม่ใช่เขาไม่รู้เขาเข้าใจแต่ว่าเขาก็รู้ว่า
บางอย่างก็เขาก็เข้ามาสอดแทรกมากไม่ได้จนเกินไปแต่เขาก็จับตาดูอยู่เพราะนั้นประเทศนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกจับตานะเมื่อถูกจับตามากๆเข้าเนี่ยเขาก็ใช้จอมปลอมก็คือหลอกด้วยวิธีชักว่าวเนี่ยปล่อยไปข้างซะแล้วถึงเวลาก็กลับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับท่านที่ให้โอกาสพูดคุยแล้วก็คงจะได้มีโอกาสให้ท่านได้วิเคราะห์การเมืองกันอีกนะครับนับจากนี้ไปขอบพระคุณท่านครับสวัสดีครับครับจอมครับครับคุณครับครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการของเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับนี้สถานการณ์ในเมืองไทยเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Thai Voice Media ในวันนี้นะครับเสียงไทยเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนไทยนะครับคงจะได้กลับมาพบปะแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนับจากนี้ไปซึ่งก็คงมีหลายเรื่องที่จะต้องติดตามสถานการณ์กันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอเคครับเป็นไงวันเสียงมันขาดไปเสียงมันขาดไปวัน